โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมตอนนี้เราก็อยู่เกมผ่อนคลายสไตล์เร็วในพาร์ทที่8กันแล้วนะครับผมมาก็มาเริ่มเนื้อหากันต่อเลยดีกว่าครับผมแม้ต้องบอกตามตรงว่าคลิปนี้ก็ลงวันอาทิตย์นะครับผมอ่ะและนี่คือผมลองใช้เจ้าหนูนาฬิกาดูแล้วครับคือมันไม่ได้ครับผมเพราะว่าอย่างที่จะพูดว่าแบ็กสวอนแหมแอคลอนพูดไว้มันไม่สามารถทำได้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในความฝันไหนสิเนี่ยทุกคนหลับไหลอยู่ในนี้หมดเลยเพราะงั้นซึบเห็นว่าทุกคนหลับไหลอยู่นี่เนี่ยถูกทางเปล่าวะมานี่ก็จบเนี่ยทุกคนคืออยู่ในความฝันหมดเลยไม่มีใครอยู่ไม่คือเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเป็นความถึงแล้วล่ะเฮ้ยนี่มันโรบินนี่นะดูท่าจากนี้สินี่สุดพวกเธอก็มาสักทีนะเฮ้ยที่ไหนไปแล้วกันโรบินเธอเป็นคนที่ตื่นจากความฝันน่ะด้วยเจตนาของตัวเองแล้วผู้ที่แข่งกับคนนี้ใช้เสียงร้องเพื่อนำพวกเรามาที่นี่โดยที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหตุผลที่ฉันตื่นก็เหมือนกับทุกคนในความฝันฉันเจอเรื่องราวที่ว่ายังไงก็เหมือนเกิดขึ้นในความเป็นจริงได้พวกเราต้องขังมันไว้ในกรงจริงนั่นเหรอคุณหวังว่ามันจะโบยบินบนท้องฟ้าได้อย่างสละนกตัวนี้ยังอ่อนแอมากถ้าพวกเราไม่คอยดูแลก็คงเอาชีวิตตามลำพังไม่ได้หรือว่าเธออยากเห็นมันตายกันเหรอฉันไม่อยากนะแต่ว่างั้นพวกเรามาดูแลพวกมันดูแลมันก็ดีกว่าจนกว่าจะถึงเวลาที่มันกลับสู่ท้องฟ้าได้อีกครั้งที่นกมีปีกก็เพราะอยากโบยบินถึงแม้ว่านึงจะตกลงสู่พื้นแต่พวกเราก็ไม่ควรที่ขังมันไว้ในกรงในเมื่อนกเกิดมาเพื่ออยู่บนท้องฟ้าพวกเราก็ไม่ควรให้เราก็ควรให้มันกลับไปที่นั่นใช่ไหมคำพูดเพี้ยนมากภาพลงตานี่มันงดงามเกินไปแล้วทำให้ฉันตื่นขึ้นมาแล้วได้รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันนี่แหละเป็นความบอดสุดท้ายของพวกเราแล้วความฝันของอิมาที่สร้างขึ้นมาคณะนักร้องประสานเสียงบนร่างจำแรงของความปรารถนาร่วมกันเพื่อความปรารถนาของชีวิตในเพลงนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวมันถึงจะปรากฏขึ้นตอนนี้มันแข็งแกร่งขึ้นเพราะความปรารถนาผู้คนที่อยากจะหลับไหลอยู่ในความฝันและอยากทำลายมันพวกเราก็ต้องทำให้ทุกคนเพลคุนี่ตื่นขึ้นมาจากความฝันปัญหาคือทำยังไงล่ะสงสัยเหมือนกันนี่แหละถ้าจะให้ตื่นจากฝันมันก็ไม่ได้คนเราแทนที่จะหวาดระแวงกับภาพลงตาที่งดงามอยู่เสมอความคิดแบบนี้จะทำให้คนต่อต้านความจริงอันโหดร้ายไปตามจิตใต้สำนึกฉันเลือกช่วงเวลาที่เธอไม่ระวังตัวเพื่อทำให้เธอเปิดเผยความจริงด้วยตัวเองถึงจะทำให้เธอกลับมามีสติครั้งแต่ทุกคนในเพโดคอนี่นั้นการนำให้คนจำนวนเท่านี้เกิดจิตสำนึกแบบเดียวกันเห็นทีแบบนี้คงจะยากทีเดียวใช่ความยากของแผนนี้คือคงพอๆกับการคืนชีพให้กับเทพดาราเลยก็พูดได้ง่ายคือแบ็กสวอนทำได้แต่ว่าจำนวนคนอ่ะมันเยอะเกินไปจนทำด้วยคนเดียวไม่ได้หรอกแล้วมีแค่คนเดียวด้วยในนี้ไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็จะนิ่งเฉยไม่ได้หรอกนะนี่แหละเป็นช่วงวิกฤตการอยู่รอดการอยู่รอดของจักรวาลยังมีเวลาให้สนใจตัวเลขด้วยหรือไงแล้วทำไมถึงมีคนมายืนแก๊กอยู่ตรงนี้ได้เลยก็ตอบคุณแบ็กสวอนด้วยนะเรื่องเล็กร้อยนะ
ก็ต้องขอบคุณเหล่าเมมโมคิปเปอร์ที่อยู่ในพิโลคอนี่ด้วยแหละเพื่อน3คนของเธอน่ะได้ตื่นจากความฝันด้วยตัวเองแล้วล่ะอ๋อลืมไปผมลืมไปสนิทเลยว่าในพิโลคอนี่นี่มีเมมโมคิปเปอร์อยู่เหมือนกับคุณแบ็กสวอนแต่ว่าคือเราแค่ไม่เคยเรายังไม่เห็นกันเฉยแต่มีหลายคนอยู่แค่แบ็กสวอนคือโผล่มาให้เราเห็นชัดเจนที่สุดนี่แหละเป็นขั้นตอนแรกของแผนการภายใต้ความเสื่อมการเด่นออฟรีคอลเลคชั่นคนที่แข็งแกร่งมากพอแบบพวกคุณจะค่อยๆตื่นมาจากความฝันเจนจำนงเสรีที่ตื่นจะกลายเป็นเสียงที่ไม่ลงรอยกันที่สั่นคลองความฝันแต่แค่หลักสิบคนนี้อยู่ต่อหน้าความฝันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ต่างกับเมล็ดข้าวเม็ดหนึ่งในมหาสมุทรพวกเราต้องหาวิธีอื่นเพื่อปลุกเจตจำนงเสรีนับแสนนับล้านในช่วงเวลาสั้นๆถ้าทำลายจากภายในไม่ได้นั้นได้ยากนั้นขอช่วยเหลือจากภายนอกสินี่แหละเป็นระบบดวงดาวที่เต็มด้วยสสารความทรงจำแล้วก็มีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่ชื่อว่าแดนฝันสังเคราะห์ตอนแรกมาถึงที่นี่หลายๆคนก็จะปรากฏอยู่ในความคิดของกันและกันและแบ่งปันความฝันร่วมกันตอนนี้เวลานี้ทั้งระบบดวงดาวมีเพียงแค่ฝันเดียวหมายความว่าก็คือแค่ทำให้นักเดินทางข้ามดาวจำนวนมากวาร์ปมายังระบบดาวได้จะจำนงเสรีของพวกเขาก็จะปะปนในความฝันแห่งนี้และทำให้รากฐานของมันสั่นคลอนได้สินะแต่คนที่เรียกมาอาจจะอยู่ในความฝันกลายเป็นหินศิลาของพร้อมเพียงได้ความเท็จที่แท้จริงก็คือรูปการรวบรวมคนกลุ่มใหญ่ที่มุ่งมั่นเหมือนกับทุกคนในเวลาสั้นๆยังไงได้ต่างหากคิดว่าคงมีแค่7แห่งพันธมิตรเท่านั้นที่ทำได้ไม่อ่ะนั่นน่ะไม่จำเป็นหรอกนะไม่ต้องทำให้สภาพยังโจแตกตื่นเลยของล้ำค่ามีที่ชีวิตหนึ่งใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนายเก็บไว้ดีกว่าเจ็ดจำนงนับแสนนับพันงั้นเหรอแค่นี้เรื่องจิบๆให้กาแล็กซี่เรนเจอร์มาจัดการก็แล้วกันนะนี่นายรวมคนกาแล็กซี่เรนเจอร์ได้ด้วยเหรอเนี่ยคนมักบอกว่ากาแล็กซี่เรนเจอร์นั้นลึกลับและซับซ้อนแล้วมันจะต่อกันทั้งสิ้นแล้วถ้าให้พูดมันก็จริงเลยนะแต่พ่อแบบนั้นแหละนะถึงได้มีกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรน่ะนี่ไอ้คลอนเธอรู้ใช่ไหมว่านี่คืออะไรเรลิกที่ฉันคืนให้คุณไงคนที่เป็นเจ้าของสิ่งนี้เคยบอกกับเธอไว้เด่นแน่ว่ามันไม่ได้มีค่าสำหรับคนที่ไม่ใช่กาแล็กซี่เรนเจอร์เพราะงั้นมีแต่ต้องคืนให้กับเจ้าของคนเดิมเท่านั้นถึงจะใช้ประโยชน์จากมันได้นี่น่ะคือสมบัติของผู้ล่วงลับมีเพียงฮีโร่ที่สร้างคุณภาพไว้ยิ่งใหญ่เท่านั้นให้แก่กาแล็กซี่เรนเจอร์เท่านั้นที่สมควรได้รับแล้วเมื่อแสงของมันปรากฏในจักรวาลนั่นหมายความว่าการร่วงโรยของดวงดาวใหญ่และทิศทางที่มันตกลงมานั้นจะมีดวงดาวมากมายผ่านฟากฟ้านั่นคือแสงไฟรวมพลกาแล็กซี่เรนเจอร์พวกนั้นจะมาจากทั่วกาแล็กซี่ไม่โดยที่ไม่หาเหตุผลเพียงแค่ว่าทำตามบรรทัดฐานเดียวกันไม่เว้นต้องแลกด้วยอะไรก็ตามดวงดาวของล่าสังหารจะตกลงในค่ำคืนที่ยาวนานที่สุดและด้านหลังของมันนั้นก็คือการมาถึงของรุ่นอรุณพวกเราหนังเงียบนานเกินไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ทำให้คนขาดไอ้พวกแมลงเม่าแมลงวันทั้งหลายและผู้กดขี่ทั้งจักรวาลรู้ถึงชื่อของกาแล็กซี่เรนเจอร์ซึ่งฉันจะเป็นคนยิงปืนนัดแรกนั่นเองหลังจากที่แทนฝันสันคอนขั้นที่2คือแผนการฉันจะจัดการเองฉันจะใช้เสียงเพลงของประสานปรับจูนผู้คนที่กำลังหลับฝันทำให้ช่องเสียงที่ไม่ลงรอยของการบุกเบิกเข้าไปในใจของพวกเขาแล้วก็ชี้ทางไปสู่ความเป็นจริงคนเรามีทั้งแข็งแกร่งก็อ่อนแอแต่ถ้าการบุกเบิกเป็นธุรกิจของฮีโร่ซึ่งหน้าที่ของภาษานี่คือบอกว่าผู้อ่อนแอเพราะว่าผู้ที่จะมากอบกู้พิโลคอนี่ได้ก็ต้องเป็นชาวพิโลคอนี่เท่านั้นความสุขและเส้นทางของทุกคนที่ควรสร้างด้วยตัวเองแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ผู้มายินแนะนำแต่ว่าก็อยากส่งต่อความกล้าและบินไปสู่ท้องฟ้าให้กับทุกคนที่ต้องการมันนั่นรวมถึงพี่ชายของฉันด้วย
ลูกชายของเอ็นน่านั้นโหดร้ายเกินไปสำหรับเขาแล้วก็ทุกคนด้วยฟังดูเป็นแผนการให้รอบคอบมากนะแต่ว่าความโรแมนติกของผู้มีอุดมการณ์และความอ่อนแอของมนุษย์นั้นไม่ใช่เอาชนะได้ในช่วงข้ามคืนจะต้องใช้ความพยายามพวกนี้เพื่อทำให้ทุกคนละทิ้งความมืดไปสู่สว่างได้จริงเหรอนั่นสิแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในแผนการนี้จึงไม่ใช่การที่ทุกคนละทิ้งความมืดไปเพื่อไปสู่แสงสว่างแต่ให้ทุกคนเลือกที่ช่วยเหลือตัวเองต่างหากแล้วสุดท้ายก็วนกลับไปหาที่เธอสินะพลังของคณะนักร้องประสานเสียงไม่ต่างจากอิลิเอนดิโดมาโอ้ยเพื่อ Eliminator และเพื่อเอาชนะต้องต่อสู้ด้วยพลังในระดับเดียวกันซึ่งสุดท้ายของการทำให้ฝันหวานนั้นลบสายฉันจะเป็นคนจัดการเองพอได้ยินเธอพูดแบบนี้แล้วก็สบายใจนะในเมื่อแบ่งหน้าที่กันเสร็จแล้วพวกเราก็ออกเดินทางกันเถอะนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันโลดโอเควางแผนกันเสร็จแล้วไปนี่ขอคุยด้วยตามลำพังได้ไหมพอดีมีเรื่องหนึ่งที่ฉันมีหน้าที่ต้องบอกเธอนะอะไรเล่ะงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ก็จะจบลงแล้วล่ะที่นี่คือจุดเริ่มต้นเพื่อไปสู่เวทีสุดท้ายและเคยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดของเพลโคนี่ไฟก็คงรู้ความจริงนั่นแหละนะใช่เธอเป็นคนแรกที่พบดินแดนฝักภาคหนึ่งของมรณาแล้วส่งต่อข้อมูลให้กับพวกเราทุกคนเธอควรรู้เรื่องนี้ว่าในความฝันที่นี้ไม่มีที่สุดเราได้เจอเธอได้เจอกุญแจสำคัญที่ช่วยพลิกสถานการณ์แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่ความทุ่มเทและความพยายามของคนคนหนึ่งคุณไฟนะตื่นจากความฝันนานแล้วและหารถไฟท่ามกลางทะเลแห่งดวงดาวจนเจอจากนั้นก็นำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเศษซากความพร้อมเพียงมาให้พวกเราบางทีนั่นน่ะอาจจะช่วยเหลือจากสคริปต์แต่สิ่งที่ต้องแลกนั้นคืออย่างที่เธอรู้ในฐานะผู้ลักลอบข้ามแดนวิธีที่เจ้าตัวเข้ามาในแดนฝันนั้นแตกต่างจากพวกเราWi-Fiไม่ได้มีอุปกรณ์ท่องฝันของโรงแรมไม่มีความเสถียรจากตระกูลวิธีที่เธอผุดจากฝันได้เพียงอย่างเดียวก็คือความตายที่แท้จริงอย่าทำให้เธอต้องผิดหวังนี่นะไม่ได้หมายความว่าพวกเราต้องชนะทุกอย่างในการเดินทางครั้งนี้แต่ความมุ่งมั่นของพวกเราควรจะคู่ควรกับผู้หญิงที่กล้าหาญแบบนั้นเธอพร้อมแล้วใช่ไหมแน่นอนเข้าใจแหละงั้นตับตาลงเถอะแสดงว่าไฟไฟตาย3ครั้งก็คือต้องตายประสานมาเพิ่มความอะไรมาว่าเธอโอเคประสานไฟไม่มีแอคคารอนมาซึ่งก็บูบมาจริงๆถ้าเอามาได้นี่คือเล่นยื้อนานแน่ผมบอกเลยผมเล่นยื้อนานแน่ๆไม่ต้องห่วงสนุกนะสนุกนะครับเล่นชอบเล่นยื้อนานเนี่ยอันนี้สลับไปเฉยไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมเลยช่างมันแล้วกันมาฝันนี้ฝนนี้ตกมานานแค่ไหนแล้วนะถ้าฉันจะไม่ผิดอาจจะ 2-3 ปีหรือหลัก10ปีหรือหลายร้อยปีแล้วหรือมั้งเจตจำนงที่ต้องการจากโลกใบนี้ของราชสังหารจะไม่สงบลงจนกว่าชีวิตจะจบสิ้นแต่โชคดีในที่สุดพวกเราก็ส่งวิญญาณเหล่านี้ข้ามฝั่งไปแล้ว
ดูสิเงาบนผิวน้ำทะเลหายไปหมดแล้วจำได้ไหมล่ะที่คุณเคยบอกว่าพอความรู้สึกเศร้าเสียใจของผู้ล่วงลับตัวอบแล้วท้องฟ้าก็จะแจ่มใสแต่ฝนก็ยังไม่ยอมหยุดตกนั่นสินะงั้นเป็นเพราะอะไรกันนะทำไมฝนนี้ถึงได้เลือกฉันล่ะบางทีอันเฉพาะความเศร้าของใครสักคนที่ยังไม่สงบลงมนุษย์ที่เดินบนพาสก็เหมือนกันก็เหมือนกับการนั่งเรือข้ามผืนน้ำทิ้งร่องรอยที่คดเคี้ยวเอาไว้แล้วดันทุรังของความเป็นไปได้มากมายเมื่อเทียบกับมนุษย์ชีวิตที่หายแวบไปในหายไปในพริบตาเพื่อนพวกนี้ก็ยังคงอยู่ไปอีกนานแสนนานและสำหรับบางคนร่องรอยของการมีชีวิตอยู่ของพวกเขานั้นชัดเจนมากจนทำให้เงาสะท้อนของตัวเองอยู่ในลอกคลื่นวิญญาณกระหายบาปความมัวหมองของโอโหพาสเปล่าวะพาสตระพวกเขาเกิดจากเงามืดของเอสของนายที่มองว่าตัวเองเป็นเจ้าของและทำทุกอย่างตอนที่ผู้ร่วงรับยังมีชีวิตอยู่สำตำโดยที่ไม่รู้ตัวพวกเขาเกิดจากลบล้างแล้วมุ่งไปสู่ลบล้างพวกเขาจะมีชีวิตอย่างไรความหมายนี่หนาเป็นแค่เงาลงตาเท่านั้นถึงอย่างนั้นกลับมาร่วมทางกับฉันและเป็นเวลานานพอสมควรงั้นที่แท้เป็นแบบนี้นี่เองฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วหรือนี่ใช่แล้วนี่เธอเฝ้ามองฉันอยู่สินะก็อาจจะอย่างนั้นเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของฉันผู้เฝ้ามองแอคคารอนฉันจะคุ้นกับเส้นทางไปอยู่6เหวแห่งลบล้างที่ทำให้ชีวิตที่ไม่อยากหลุดเข้าไปในนั้นกลับมาสู่โลกฝั่งนี้แต่ถ้านี่เป็นผลลัพธ์ของเหล่าผู้ล่วงลับที่คาดหวังไว้แล้วเธอจะยังเปลี่ยนแปลงมันได้อยู่ไหมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่ามีคนเคยบอกฉันว่าสักวันหนึ่งเขาจากโลกนี้ไปซึ่งเขาก็หวังว่าตอนนั้นจะมีคนมาวางดอกไม้ไว้หน้าลงศพของเขาแม้จะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความหมายงั้นเหรอบางทีเรื่องที่ไม่มีความหมายก็ต้องทำเรื่องทำนองนี้น่ะฉันเจอมาเยอะแล้วเหรอนะเอาล่ะยืมออกมาสิแล้วหลับตาลงฉันจะก้าวต่อไปเพื่อความปรารถนาและจะทำให้ความเป็นจริงมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นฉันถึงจะหยุดความเศร้าใจสุดท้ายทางทะเลความตายนี้ได้แม่ภาพมันสวยซะจริงผมขอแคปครับจบโอเคมาฉันจะได้เจอพวกเขาอีกไหมแน่นอนเพราะคนที่บอกเรื่องพวกนี้ให้กับฉันคือคุณเกี่ยวกับรถไฟนั่นเกี่ยวกับเพื่อนในอดีตทั้งสองของคุณด้วยและดินแดนที่รกร้างแห่งนั้นที่จบลงด้วยไปพิบัติจากแมลงการรอดจากความตายของทุกคนแล้วได้พบกับโรซี่เรนเจอร์แล้วก็ทั้งอย่างบ้านเกิดรวมไปที่กลับไปไม่ได้อีกอย่างเพลโคนี่ใช่แล้วฉันถูกตระกูลปฏิเสธหลายครั้งและทำได้แค่ผ่านมันไปแต่ฉันรู้ว่าเพื่อนของฉันยังอยู่ที่นั่นเพียงลำพังมีไหนายยังอยู่ที่นั่นใช่ไหมจับมือฉันไว้สิแล้วมากับฉันพวกเราจะไปจากที่นี่กันคุณได้ก้าวสู่เส้นทางที่ยาวไกลมากๆเมื่อมองไปรอบๆก็จะมีแต่ความมืดแต่ก็ไม่ต้องกลัว
เพราะคุณจะได้เห็นสีแดงนั้นที่ปลายทางเสมอนั่นคือความนั่นคือสิ่งการมีอยู่คุณจะต้องตามมันไปมันจะชี้ทางออกให้กับคุณแล้วแบบนี้คุณคงจะได้เจอกับภายใต้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์อย่างแน่นอนขอบคุณนะหวังว่าความตายจะหยุดความฝันอันยาวนานของคุณได้และพาคุณกลับไปสู่โลกความตื่นยินดีต้อนรับสู่ชายขอบแห่งการดำรงอยู่ที่นี่คือหนึ่งในหมื่นรูปแบบพันของผู้หลับไหลและไร้รูปร่างแต่ก็เข้าออกแต่เป็นทางเข้าออกผู้ตื่นที่จะบอกลาลบล้างเช่นกันเพราะแบบนั้นพวกเราถึงมาบอกลาครั้งสุดท้ายที่นี่ไหมเพราะว่าอเวนเจอรี่ก็เหมือนกันอเวนเจอรี่ก็โดนมาเหมือนกันแม่ต้องแยกแยะระหว่างความเป็นจริงและจินตนาการนะเข้าใจไหมเจ้าขนเทาแหมชีวิตคือของวงกฏที่โคตรเคี้ยวและพวกเราก็ไม่มีอะไรนอกจากความทรงจำขอให้แผนการไม่ถูกเปิดเผยตลอดไปฝันของเรนโน่โหดร้ายเกินไปสำหรับพี่แล้วก็ทุกคนแต่พรุ่งนี้ที่ไม่สมบูรณ์แบบเรื่องจะคำถามบนบัตรเชิญได้ไหมเหตุใดชีวิตจะต้องหลับไหลบอกลาไปข้างซ้ายนั่นสินะเพราะเหตุใดชีวิตต้องหลับไหลพวกเรายังไม่เคยรู้คำตอบของคำถามนั้นเลยแต่ก็ต้องตื่นมาจากความฝันนี้ซะแล้วหรือว่านี่คือคำตอบเองนั่นเหรอออกจากที่นี่กันเถอะกลับไปยังที่เธอมาแล้วก็ทำให้เฮเลโคนี่ตื่นมาจากความฝันแล้วจะไปด้วยกันไหมถึงอย่างนั้นฉันก็บอกไปแล้วแผนการพวกเราไม่มีการทำให้ทุกคนละทิ้งจากขวามือและไปสู่แสงสว่างแต่ทำให้พวกเขาเลือกที่จะช่วยเหลือตัวเองคำถามคือต้องสถานการณ์แบบไหนผู้คนถึงยอมช่วยเหลือตัวเองล่ะคำตอบคือการตกอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังไงล่ะเหมือนคนที่จมน้ำกลางทะเลลึกเมื่อร่างกายและจิตใจของคนคนหนึ่งได้รับความกดดันอย่างหนักความเจ็บปวดและความสับสนสิ้นหวังก็จะตามมาฉันน่ะเชื่อว่าถึงแม้ความอ่อนแอโดยธรรมชาติจะทำให้พวกเขาหยุดนิ่งแต่เมื่อไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้จริงๆมนุษย์ก็จะช่วยเหลือตัวเองอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้เพลโคนี่มีโล่มากพอที่นำพาพวกเขาก้าวไปสู่ข้างหน้านั่นน่ะถือเป็นสัญญาณที่เห็นแก่ตัวถึงแม้จะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองทำที่กำลังทำคือต่อต้านเปล่าประโยชน์ผู้คนจะคงดิ้นรนอย่างสุดกำลังถึงแม้จะไร้สาระแต่มันก็เป็นการต่อสู้อย่างหนึ่งเช่นกันและจากนั้นเธอก็จะช่วยชี้ทางให้ทุกคนไม่ใช่ในฐานะผู้กอบกู้แต่เป็นในฐานะผู้มาเยือนและแบบนี้เธอจะได้เจอกันในภายใต้แสงที่อย่างแน่นอนฝนเริ่มจะตกหนักแล้วล่ะก่อนที่จะจากกันได้ขอถามความถามสุดท้ายกับเธอสักหน่อยแล้วกันความฝันจนมาถึงวันนี้เธอได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ไม่อาจแตกสลายให้กับผู้คนและเรื่องราวมากมายเธอรู้สึกกลัวที่จะตัดความสัมพันธ์แบบนั้นด้วยมือของตัวเองหรือเปล่าไม่กลัวมันตกถึงตรงนี้แล้วไม่กลัวหรอกนะถ้าเกิดมีแดนฝันขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่สมจริงจนแยกไม่ออกว่าเป็นความจริงความฝันที่นั่นไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายทุกคนสามารถมีชีวิตสมหวังในรูปแบบที่ควรจะได้รับและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดไปเธอยินดีอาศัยจะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าไม่ไหวยังไงก็อยากให้
อยู่แต่ในความฝันหรอกนะใช่แล้วถ้าอย่างนั้นความฝันที่ถูกกำหนดไว้ว่าจะพังทลายทุกสิ่งทุกอย่างจะจากไปทั้งเพื่อนครอบครัวคนแปลกหน้าหรือว่าจะเป็นสายลมที่เย็นสบายลูกน้อยที่โบยบินหมู่ดวงดาวทั้งหลายสุดท้ายก็เป็นตัวเธอเองทุกคนและทุกคนที่อยู่ในความทรงจำพวกเขาทั้งรอยยิ้มและคราบน้ำตาคำสัญญาที่สำเร็จแล้วก็ล้มเหลวทั้งหมดจะมุ่งไปสู่จุดจบที่กำหนดไว้แต่ไว้ล่วงหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากเธอรู้จุดสิ้นสุดของการเดินทางครั้งนี้ตั้งแต่แรกเธอยังจะออกเดินทางอยู่ไหมแน่นอนยังออกเดินทางอยู่แม้ว่ารู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรก็ตามงั้นดีจังเลยนะคำตอบนั้นไม่สำคัญหรอกนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเธอตัดใจได้แล้วเธอน่ะได้รับความรู้สึกจากการฟังการสัมผัสและการคุ้นคิดละมุนละม่อทนรถถนอมมันไว้พวกเราคงได้รับความรู้สึกนี้นี่เป็นคำตอบเดียวที่มนุษย์ไม่ได้เมื่ออยู่ต่อหน้าความลบล้างถ้าลบล้างคือความหวาดกลัวและสั่นเทาดั้งเดิมของชีวิตภายใต้แสงเงาอันยิ่งใหญ่ของเขาไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่สูงส่งใดๆก็ไร้ความหมายทั้งนั้นจากเบื้องหลังเงานี้จะต้องมีแหล่งกำเนิดของแสงที่รุนแรงที่สุดในโลกแน่ๆคิดเดียวกับชีวิตที่ก้าวไปสู่ความตายล้วนกำลังถึกเติบโตและพวกเราได้ตามแสงแรกนั้นเพื่อไปสู่ปลายทางการลบล้างทั้งที่อยู่ในลบล้างแล้วแท้แต่ทำไมต้องเฝ้ามองผู้คนคนนั้นจากไปจากลบล้างไร้สาระฉมัดช่างเป็นภารกิจที่ไร้ความหมายจริงๆแต่ว่าก็ต้องมีคนทำมันให้สำเร็จส่วนความหมายที่คุณว่าถึงแม้จะไม่มีมันฉันก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้ไม่ใช่หรือไงถึงแม้ว่าอนาคตที่เธอเปิดทางไว้อาจจะไม่ใช่ของตัวเธอเองมันก็ไม่ใช่ของฉันแต่อาจจะเป็นของใครสักคนก็ได้เธอคงต้องเจอกับความลำบากมากมายมาสินะในเมื่อเป็นแบบนี้ให้ฉันทำเรื่องมันมีความหมายอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะสุดท้ายก็โปรดบอกชื่อของเธอให้ฉันรับรู้ด้วยเถอะช่วงบางทีช่วงเวลาต่อจากนี้งานไม่อยู่ของฉันอาจจะหายไปแต่ก็จะและจะไม่มีคนจับบทสนทนานี้ได้และคำตอบที่เธอได้แต่ฉันยังเชื่อว่าชื่อของเธอควรจะได้รับการจดจำและจักรวาลแห่งนี้ก็จะจดจำมันเอาไว้สำหรับฉันแล้วเรื่องนั้นยากเกินที่จดจำนี่คือความทรงจำมันเป็นสิ่งที่สร้างอนาคตแต่มันก็เป็นสิ่งที่แบ่งปันและความหมายได้ในอนาคตอันแสนไกลฉันจำได้นั่นเป็นการเริ่มต้นการเดินทางของฉันจุดกำเนิดของสีแดงที่อยู่ในชีวิตของฉันสิ่งที่กระตือรือร้นและรุนแรงที่สุดท่ามกลางพายุฝนซึ่งชื่อของฉันก็คือไรเดนโบเซนเมこの夢が動き始める。これから訪れる夜、あなたは挫折を味わい、悲劇を目にするだろう。やがて世界はモノクロになる。そこには一抹の赤が現れる。すぐに消えてしまう。だが信じてほしい。
あなたが決断を下す時、その赤は再び現れる。この言葉の意味をよくかみしめ、目覚めの世界へ帰るといい。私たちが探している答えはそこにある。まあ แม่โทษทีที่หลับนานแล้วกันล่ะโทษทีแล้วกันที่หลับนานเตรียมเลยโล่มาก่อนจัดได้ไม่กี่ทีเยอะละว่าแล้วเชียวขอเริ่มใหม่เลยว่าแล้วเชียวว่ามันต้องเป็นแบบนี้ว่าแล้วเชียวว่าต้องเล็งแอคคลอนไว้แล้วคือไปคือตัวอื่นตะตัวอื่นดับได้ครับยกเว้นไอคอนเพราะไอคอนนี่คือตัวเป็นตัวทำดาเมจของผมเลยอีกแล้วเหรอเนี่ยมันเล็งแอคคารอนเว้ยรอบ3แล้วนะถ้ามีรอบ4จะด่าเขาให้นะจริงๆคือมันกวนส้นตีนครับมันเล็งแอคคารอนด้วยนะโคตรกวนส้นตีนอะเล็งใครก็ได้อย่าเล็งไอ้คลอนแหมแล้วก็หมดเลยขอเพิ่มอีกมาบอกแล้วเล่นใครก็ได้อย่าเล่นแค่คลอนกลัวทำดาเมจอยู่เองมันจะอีพิกไปไหนวะあなた。
เดี๋ยวละว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวหรือว่าผมต้องไปก่อนด้วยแม่ให้ตายเถอะตัดเหมือนเดิมดีกว่าจะง่ายๆ 2000 years later เอาล่ะครับมาก็หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปนี้มาประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วจริงๆถ้าตามหลักคือน่าจะเข้าอาทิตย์ที่3แล้วก็ต้องขออภัยจริงๆที่ไม่ได้ลงเพราะว่าเนื่องจากบอสซันเดย์มันโหดมากแล้วคือผมก็เลยไปฟาร์มแบบเต็มที่ที่สุดแล้วครับก็คือตอนนี้กลับมาแล้วเพราะงั้นมาเรามาเริ่มกันต่อเลยขอสาบานด้วย300ไอ้ 107,036 ตัวโน้ตขอประกาศให้ร่วมรับขับร้องประสานอันทรงเกียรติเพื่อทรงคืนสองสวรรค์งั้นแหละน่าเบื่อนะเข้าใจเปล่าขอเลือดหน่อยพี่แม่ยูเลเกอร์มันดีเว้ยแต่ว่าการเลเกอร์อย่างที่เรารู้กันจะมีข้อเสียคือไม่ใช่ว่าข้อเสียต้องเรียกว่าต้องทำให้เต็มครับชุบอึ้งหากแดนฝนไม่ต่างกับความจริงแล้วมันจะเรียกว่าภาพลงตาได้งั้นเหรอนั่นสินะปึ๊บไม่เต็มอย่างที่คิดถ้าเต็มก็ไม่สนุกสิด้วยท่วงท่าทำนองที่สมบูรณ์แบบฉันจะสร้างสวรรค์ขึ้นมาอีกครั้งตายไปแล้วหนึ่งもう一つの声が現れた。ピノコニーの最初で最後の不協和音だ。โอเคมาแม้ต้องบอกตามตรงว่าผมมาถึงฉากนี้ได้สักพักใหญ่แล้วล่ะผู้คนที่ถูกความฝันจองจำกำลังตื่นเพื่ออิสรภาพโรบินนี่เธอกำลังร้องเพลงอยู่เหรอที่หนาได้ยินเสียงจากใจของทุกคนแล้วนี่หนาไม่ใช่สวรรค์ที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้เลยแต่ว่าพวกเขายังไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนเพราะงั้นฉันจะต้องเป็นดาวดวงเดียวบนท้องฟ้าเพื่อนำทางพวกเขาถึงแม้ที่ดาวดวงนั้นอยู่จะเป็นค่ำคืนที่โดดเดี่ยวชั่วนิรันดร์งั้นเหรอใช่แล้วมันจะเป็นค่ำคืนที่เดียวจะเอางั้นนะฮะมันไม่คุ้มหรอกนะมาเน่ว้าไอซ์ปึ๊บไม่ต้องลุกไปไหนขอเลือดหน่อยสิทุกคุณมีจิตใจที่สูงส่งแต่ก็อย่าให้อดีตเป็นตัวผูกมัดสิพอมีเกตยูเลเกอร์งานง่ายขึ้นเยอะเลยอ
ชึบอึ้งปิดตัวโจมตีอีกรอบคือจูเลเกอร์เตรียมอันติเต็มได้ แม้อนาคตจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่พวกเราก็มีวันที่อยากที่จะวันที่หนีอย่างแน่นอนไปไหนขอเลือดหน่อยสิผิดตัวอีกแล้วอันนี้เนื่องจากความผิดผมเองที่มันผิดตัวนะครับผมโคตรสุนตีนอะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะตอนนี้คือผมก็ดูดีขึ้นเยอะแหมขอพับมาก่อนครับเป็นสายบัฟอยู่แล้วนี่สิบหายละวับปุ๊บแตกไปซะฉันจะแสดงให้คุณเห็นเองว่าความเชื่อของเราผู้อ่อนแอแล้วกันนะใช่แล้วถ้าพวกเราไม่เคยโดดเดียวแล้วจะก้าวไปเส้นทางไหนที่ไกลออกไปได้ยังไงการเจรจาครั้งสุดท้ายคงจบลงเพียงเท่านี้แหละนะหากสงสวรรค์ของพวกคุณช่วยเหลือคนได้มากมายยิ่งกว่างั้นก็จงตัดเส้นทางข้างหน้าให้ฉันให้ผมเถอะทุกครั้งที่ทำลายความทนทานของซูนหนึ่งชิ้นจะได้รับทั้งทีมดูละทำลายจำนวนชิ้นของความโอเคขอแสดงความกรุณาแต่ท่านเทพดาราผู้ร่วงรับด้วยครับสาบาน7วันนี้จงฟังคำสั่งไม่ถึงจริงด้วยนี่มันมีเรื่องเร็วเหมือนจะมีเรื่องเร็วที่เกิดขึ้นเลยนะสิบหาแล้วพี่ความหมดแรงของมนุษย์ไม่สามารถทำให้คนอื่นช่วยได้หรอกนะเพื่อความปลอดภัยเอากันละเกอร์มาก่อนชึบผมพอได้อยู่แต่ผู้สร้างคุณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวางรากฐานให้สงสารของพวกเราด้วยร่างอันสงบสุขอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านดิสงบสุขอะไรล่ะฮะสงบสุขอะไรขอสาบานต่อความปัญหาต่อพร้อมเพียง
พอเถอะนะสวงสวรรค์ที่พวกเราสัญญากันไว้ไม่ได้มีพร้อมเพียงแค่ทางเลือกเดียวหรอกนะความสุขแท้จริงควรเป็นสิ่งที่ยั่งยืนต่อหน้าลบล้างได้นั่นคือวิถีชีวิตที่แท้จริงของผู้คนใช่แล้วอย่าคิดว่ามีแต่พร้อมเพียงสิวะหิวมาแป๊บเอามากันเผื่อปะเดี๋ยวแล้วเสียดีกว่าวันแรกมอบความจริงแหละวันที่สองมอบแบบอันนี้สิปฏิทินโทษนะมาตอนแรกว่าจะเอาเอ็กคารอนมาปิดหน่อยวันที่3มอบวันที่4มอบคุณค่าวันที่5มอบอันนี้มอบกฎระเบียบดิอันนี้อะไรล่ะวันที่6มอบความหมายแล้ววันที่7มอบเกียรติยศเป็นสักขีพยานเหรอมาแล้วครับแหมไหนๆก็กาลาเกอร์ดัดให้เขาหน่อยสักดอกหนึ่งดิอาจจะให้ดอกบวบไปแอคลอนต่อไอ้ดอกสุดท้ายนี่ส้นตีนเอาล่ะจบด้วยท่านี้แหละสวยดียอดครับผมในปีแรกของยุคอัมพันที่2158สถานการณ์อันร้อนแรงได้ปะทุขึ้นในช่วงต้นศตวรรษของดินแดนความฝันแต่สุดท้ายก็ได้สลายกลายเป็นเท่าฐานไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความโกลาหลและความสับสนผู้คนกล่าวว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วง48ชั่วโมงตามระบบเวลานั้นทั้งดวงอาทิตย์ที่กำลังเดินตกดวงสวรรค์ที่กำลังพังทลายโลกที่กำลังจะเปลี่ยนมือศพที่กำลังจะเน่าเปื่อยฝูงแร้งกลุ่มหนึ่งที่กำลังรวมตัวกันแล้วก็สองพี่น้องที่กำลังจะแยกจากกันไปตลอดกาลยังมีเทพเจ้าอีกตนหนึ่งที่หลับไหลไปอีกครั้งบ้างก็ดีใจบ้างก็รู้สึกเสียใจและมีใครบางส่วนที่เห็นทุกอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับจักรวาลทั้งหมดแล้วนั้นพวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเลยว่ากันว่าคราวนี้เขาได้จากไปอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วขณะที่กาแล็กซี่ได้ต้อนรับแสงรุ่นอันบริสุทธิ์พายุที่รุนแรงก็เริ่มก่อตัวขึ้นเสียงตะโกนที่ดังกึกก้องว่าอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างแต่ราชาอันพันธ์
ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆไม่แต่ไม่ว่าผู้คนจะมองยังไงนั้นเวลาที่ผัดขวานใหญ่ให้ล่วงโรยอยู่ดีแล้วก็จะหมุนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่มีที่สุดเรื่องราวของ Excel Express สิ้นสุดและเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งเวลาหมุนไปข้างหน้าและการปลุกเบิกครั้งใหม่กำลังจะเปิดบทกำลังจะเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแหมน้ำผมพูดตรงๆเลยนะน้ำตาไหลครับไหลนี่คือผ่านแล้วพีบอนซันเดย์เนี่ยสองที่ที่หายไปต้องขอไปจริงๆแต่ว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนใหญ่จริงๆนะคือเนื้อเรื่องมันกินใจมากเลยแต่ตอนนี้อันนี้ก็นี่พี่คิดว่าดวงดาวจะมีวันที่ตายจากไปไหมขอเซฟก่อนนะครับผมสวยดีนะตรงนี้ผมสวยดีผมให้ท่านผู้ชมครับเซฟไว้ละกันเพราะตรงนี้ผมมองว่ามันสวยดีเอาตรงนะถ้าไม่ติดว่าผมอ่านพวกคัตรูมีตอสเกินไปเนี่ยผมว่ามันสวยมากเลยอันนี้เห็นแล้วนึกถึงพวกเอาเตอร์กอสเลยฮะถ้าไม่ถึงจูถึงถามล่ะก็เพราะว่ากลุ่มดาวที่เหมือนกับนกดวงนั้นมันดูมืดๆนั่นคือกลุ่มดาวรูเน็ตอีเกิลนี่แหละอะไรวะทูเน็ตอีเกิลปะนั่นน่ะคือกลุ่มดาวอีเกิลนั่นแหละไม่ต้องห่วงมันคงอยู่ที่นั่นแต่มันอยู่ในวงแหวนด้านในของเพเลโกนี่เลยมองเห็นได้เฉพาะตอนที่ฤดูใบไม้ผลิแล้วฤดูร้อนคาบเกี่ยวกันนะแต่ว่าสิ่งที่จะถามพี่ว่าดาวดวงนั้นคงได้ตายไปเหมือนกับมนุษย์นั่นแหละนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วโรบินเพราะไม่มีดวงดาวไหนที่เป็นปัจจุบันจริงๆเลยท้องฟ้าพลังโอ้ยท้องฟ้าที่เราเห็นอยู่นั้นมันเป็นแสงที่เปล่งออกมาเป็นเมื่อนานมาแล้วนอกจากนี้ดวงดาวตายจากไปแสงสว่างเหล่านี้ก็ยังคงเดินทางไปนับล้านปีแสนแล้วก้าวผ่านการข้ามเวลาหลายล้านปีเพื่อส่องสว่างอยู่ท้องฟ้ายังเพิ่มขึ้นของโลกอีกใบหนึ่งพี่เชื่อว่าในสวงสวรรค์ของพวกเรานั้นจะต้องมีดาวที่คอยเปล่งแสงแบบนั้นอยู่เหมือนกันเวลาที่มันเปล่งแสงนั้นคือชั่วนิรันดร์ส่วนชื่อของมันนั้นคือความสุขยังไงล่ะผิดแล้วล่ะทำไมถึงมีดวงดาวแค่ดวงเดียวล่ะต้องมีสองดวงสิต้องมีดาวเต็มท้องฟ้าต้องหักแหละนั่นสินะนี่ที่มันเกี่ยวกับสัญญากันเข้าใจค่ะสัญญากันแล้วนะไม่ว่ายังไงก็ตามจะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความคิดของพวกเราได้สัญญานะเป็นโลคนี่ดินแดนความฝันจบบริบูรณ์จบจริงๆแล้วใช่ไหมครับฮอนไคสตาร์ดูนักแสดงนำก็แบงค์ใน147นักแสดงดังเข้ารับบทเป็นดังเข้าปริศนารับบทเป็น7มีนาฮิโกะเป็นฮิมิโกะจะโอ้โหเวลเวลไฟแซมโอไลเดนเมก็นั่นแหละโอ้เยอะแยะครับรับเชิญซิลเวอร์วูฟซัมโบโทพาส7แล้วก็อาร์เจนติผู้เขียนบทเอนลิโออีกมืออีกแล้วอ่ะคือต้องบอกว่าเอลิโอเนี่ยเขาเป็นคนที่เห็นอนาคตแล้วเขียนเป็นสคริปต์ตลอดด้วยแล้วเรารู้ถึงตลอดไปอ๋ออดีตนักสำรวจเอ็กเซลเพรสนักวิชาการสาวผู้เปรียบด้วยความมีชีวิตชีวาและความอยากรู้อยากเห็นเธอมาจากตรงโอ้โหโอ้ประวัติมาเต็มเลยครับเอาว่าผมให้ท่านผู้ชมตรงนี้อ่านเลยดีกว่าต้องบอกว่านี่เป็นไม่กี่ครั้งนะที่ผมจะดูเอ็นเครดิตปกติผมเป็นเมื่อก่อนนะผมเป็นคนที่ดูชอบดูเอ็นเครดิตนะแม้เรื่องนั้นจะไม่มีเอ็นเครดิตก็ตามแต่ผมก็จะดูเผื่อมันมีอะไรเซอร์ไพรส์แต่พอหลังๆมาเป็นคนที่ไม่ได้ดูแล้วครับก็คือพูดได้ง่ายครับคือผมหักหายไปจากการดูเอ็นเครดิตไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นก็ทำให้ผมรู้สึกอันนี้มากๆแล้วคนสุดท้ายนั่นคือรุ่นพี่ทั้งสองแล้วรุ่นพี่คนสุดท้ายมิชาหรือมิไฮช่างนาฬิกาของเราขอบคุณสำหรับหมวกครับพยายามเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมไปปั้นดีกว่า
ปั้นให้มันโคตรโหดไปเลยดีกว่าแต่เป็นสายทำลายล้างนี่มันก็หนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยขอให้การอธิษฐครั้งนี้พาเราไปสู่ดวงดาวดีใจนะที่ได้ยินเสียงในอีกครั้งนะแล้วก็ยินดีที่ได้เป็นผู้ชนะเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของงานฉลองในครั้งนี้ด้วยนะแม่ตั้งใจโทรมาเพื่อย่อเยี่ยฉันหรือเนี่ยพูดอะไรของนายนะฉันแค่กำลังเสียดายที่ครั้งนี้นายไม่แพ้อีกแล้วนะสิไม่ใช่แค่เข้าถ้ำเสือคนเดียวเพื่อขุดคุ้ยหาความจริงแถมยังแต่ก็ยังรอดออกมาได้อีกด้วยด้วยความช่วยเหลือของอัศวินถึงความงานคุ้มนั้นสินะอ๋ออาร์เจนติคือเพื่อใครลืมคืออาร์เจนติเนี่ยเป็นคือเขามาที่นี่นะครับผมไม่ต้องบอกก็ได้มั้งแต่สำหรับคนที่อาจจะลืมแล้วคืออาร์เจนติเข้ามาที่นี่คือตอนนั้นอ่ะเขาหลุดออกมาได้แล้วเขาก็มาที่เพลคอนนี่ช้าหน่อยเพราะว่าเขาไปช่วยเหลือคนหลายคนมากๆแล้วก็บันทึกเสียงที่ได้มาจากเพื่อนผู้บุกเบิกของนายอีกด้วยนั่นน่ะเป็นชิปที่ราคาสูงที่สุดบนโต๊ะการเดินผ่านครั้งนี้เลยล่ะแต่ว่าสำหรับสิ่งที่ต้องแลกมานั้นเพื่อชนะอันนี้เพื่อการเสียหินศิลาไปก็ยังถือว่ามากเกินไปอยู่ดีเมื่อกี้ไดมอนด์เพิ่งเลือกประชุมเกี่ยวกับนายนะเดาคงไม่ผิดแล้วสินะงั้นไดมอนด์หรือคิดจะลดขั้นชั้นแล้วเตะชั้นออกจาก10คนหัวใจหินสินะแหมคืออาจจะมีบางครั้งผมชอบเสียงญี่ปุ่นแบบไดมอนด์โอกาสที่หายากแบบนี้ไม่ลองเดิมพันกันดูล่ะได้สิงั้นผมขอเดิมพันว่าเขาจะเลื่อนขั้นผมให้แกเป็น P46แล้วเป็นไงว่าแต่น่าจะเดิมพันด้วยอะไรล่ะเอาจริงหรือนี่ถ้างั้นก็ไม่อยากให้อะไรเธอทั้งนั้นหรอกนะเดี๋ยวได้ถูกกินเรียบกันพอดีเอาเถอะถ้าเดิมพันกันเล่นงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนที่พวกเราเจอกันครั้งแรกแล้วก็งั้นเดิมพันด้วยชีวิตของฉันเป็นไงล่ะน่าสนใจดีนี่แต่ในเมื่อนั่นน่ะเป็นการตัดใจของไดมอนด์ก็คงไม่มีใครเดาคำตอบล่วงหน้าได้หรอกนะฉันกำลังอยู่ระหว่างการไปเพลคุนี่ว่าจัดการเรื่องที่เหลือสำเร็จแล้วพวกเราค่อยกลับไปเปิดไพ่ที่เพโอฟังดูเหมือนในช่วงเวลาสั้นๆฉันน่ายังไม่มีภารกิจอะไรนะงั้นหมายความว่าฉันได้เพลิดเพลินกับวันหยุดแล้วสินะแน่นอนเดี๋ยวฉันกับโทพาร์เป็นคนจัดการก็ต้องขอบคุณเลยนะวิธีดีที่หินเจดถูกส่งไปยังฐานที่ตั้งของตระกูลแผนการขององค์กรก็ถือว่าสำเร็จแล้วล่ะเมล็ดพันธุ์ที่หวาดไว้ได้อย่างรากลงลึกและแตกหน่อแล้วต่อไปถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวแล้วล่ะโอ้โหงั้นแค่นี้ก่อนเลยนะดูเหมือนว่าทางนี้จะมีแขกมาหาน่ะใครครับผมโอ้วันนี้เป็นวันที่แปลกจริงๆเลยนะ Galaxy Ranger ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับมาหาฉันด้วยตัวเองหรือเนี่ยแถมยังจัดการเจ้าที่2คนต่อหน้าต่อตากองเรือขององค์กรเด็กรู้ใช่ไหมว่านี่น่ะหมายถึงอะไรเจ้าโอ้โหดูน่าสิคงทำให้นายหลับไหลเป็นสักพักแล้วนะสักพักเป็นเอาล่ะอย่าคิดมากเลยอีกอย่างสุดขององค์กรที่ฉันจัดการยังมีมากมายยังมีมากกว่ามูลค่าที่นายขุดรีบได้สิถ้านายประกาศจับจะเพิ่มสูงมาอีกตัว2ตัวฉันก็ไม่ถือหรอกนะแต่ว่าฉันนะมีคำถามอยากถามนายซะมากกว่า
แล้วก็ตอบมาตามตรงด้วยไม่งั้นก็เตรียมบอกลาชีวิตของนายได้เลยเกียรติคำแปลบอกฉันมาซะดีหัวหน้าแผนการประตลาดอยู่ที่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปจบครับจากวันนั้นในวันที่8ไอ้บอสซันเดย์อยู่ไหนเดี๋ยวไปเล่นกับมันดีกว่าโอเคขอบคุณครับซุปเปอร์สตาร์อ๋อโอเคไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวกำลังไปโอเคอันนี้เจ้าที่ให้ตายเถอะถือว่าจบครับสำหรับเนื้อเรื่องนี้แต่ว่าพอจะจบคนหนึ่งเขาจบไปในตั้งแต่ตอนอัดตอนนู้นแล้วแต่ผมพอจะจบก็ใช้เวลาเกือบ2อาทิตย์ถามว่าคุ้มค่าไหมโคตรไม่คุ้มแต่ตรงนี้คือจบแล้วครับสำหรับเนื้อเรื่องตรงนี้ที่เหลือเราก็ต้องรอตรงนี้ช่วงภารกิจเอ้ยทุ่ยภารกิจอะไรล่ะก็คือนาฬิกาที่หยุดเดินนะครับอนาคตมาแน่แล้วตอนนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าผมอีกสักพักเลยว่ากว่าจะไปทำนะเพราะว่าจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้คือผมยังไม่สามารถที่จะเก่งถึงขนาดที่ว่าไปลุยแบบ 100% ได้อะไรขนาดนั้นตอนนี้ทีมผมค่อนข้างเซตตัวละคำว่าเซตตัวในที่นี้คือผมอาจจะกลับไปเปลี่ยนเป็นสายเดิมก็คืออาจจะเน้นแบบทำละไม่เน้นทำลายล้างอาจเน้นโจมตีซะมากกว่าตัวผมไม่ค่อยอะไรมากมายหรอกแบบนี้โอ้ได้มาครับแม่ก็ต้องบอกตรงๆว่าหลังจากเนี้ยผมก็จะเล่นลง BioShock Infinite แต่ก็อาจจะมีแวะไปเล่นเกมอื่นอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์ของผมว่าช่วงนั้นผมอยากทำอะไรด้วยแหละก็อย่างที่บอกไปตั้งนานนะครับว่าผมเนี่ยเป็นช่องนี้เป็นช่องที่ไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องเป็นประจำอยู่แล้วก็คืออาจจะมีบางคลิปที่แบบจู่ๆก็ลงมาก็ซะงั้นแต่ตอนนี้ก็อยู่ในโปรเจกต์เกมเก่าเล่นใหม่คืออย่างเกม BioShock Infinite นะครับที่ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ซึ่งอีกสักพักผมก็น่าจะลงคลิปแม่เดี๋ยวนะไม่ใช่ก็ต้องบอกตามตัวอะอย่างนี้ก่อนก็จะไม่ได้พูดสักทีไหมอ่ะพูดง่ายๆครับคือตัวผมเนี่ยต้องบอกว่าผมเกลียดการแปลของภาคไทยมากเลยกับบุญฮิวแต่เกลียดในที่นี้คือไม่ได้เกลียดแบบอันนี้นะแต่ว่าผมแค่เกลียดว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับบทสนทนาตรงนั้นเท่าไหร่อย่างเช่นอย่างนี้ครับมันพูดภาษาอังกฤษหรืออันนี้บอก oh baby อะไรแบบนี้แต่ภาษาไทยจะเป็น oh เม่งเว้ยโอ้ตาผิดรักมันก็แต่คนไทยผมว่าโอเคแต่สำหรับผมรู้สึกว่าผมแค่ยังไม่ชินให้เฉยนะครับตรงนี้เพราะงั้นก็ต้องบอกตามตรงว่ารอคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นไงเกมชินตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือคอร์เลนเซิงไม่แน่ใจว่าถึงช่วงนั้นจะสุ่มไหมเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมหากชอบคลิปนี้ก็ลืมกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็รู้กันนะครับคลิปหน้าผมจะเล่นเกมอะไรและทำอะไรในเกมนั้นจะมาคนเดียวแบบนี้หรือจะมากับเพื่อนก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ